สวัสดีครับพี่พี่น้องพบพอกันครับเคยมีครับมื้อนี้ก็พาพี่พาน้องย่างเลาะธงทุกให้ทุกหน้าพี่น้องไปเบิ่งผลกระทบที่อากาศร้อนพี่น้องช่วงนี้เข้าเดือนเมษาเนาะครับเนาะอุณหภูมินี่แถวบ้านเคยนี่40 41องศาพี่น้องตอนเช้าก็อยู่ประมาณ22 23ตอนเช้าจะเย็นอยู่พี่น้องแต่ว่าพ่อสายมาอุณหภูมินี่ดีถึง40 41ครับก็เลยส่งผลต่อระบบนิเวศแถวตรงไห้ตรงหน้าของเคยเมกอยากให้พี่ให้น้องได้รับส้มนะครับเนาะไปส้มกันเลยครับพี่น้องระบบนิเวศที่เคยเคยเมกพูดถึงนี่ครับผลกระทบจากภาวะโรคร้อนพี่น้องนี่ครับสัตว์ที่ทำรังทำรูอยู่ย่านนี้ก็เริ่มไตขึ้นมานี่ครับยกตัวอย่างปูพี่น้องเห็นไหมนั่นรูของเขาครับนี่ตัวนี้ก็ออกเกี่ยวหู้มาตายแสดงว่าไตพื้นพิภพของพื้นดินนี่อุณหภูมิน่าจะร้อนพี่น้องนี่ครับหน้าก็เคยมีแถวเนี่ยรูปปูนี่เยอะมากพี่น้องปูนี่ค่อนข้างที่จะเยอะเมื่ออากาศร้อนแล้วอุณหภูมิไตพิภพร้อนปูก็เลยต้องไตขึ้นมาตายนี่พี่น้องเห็นปะเยอะถึงเยอะมากเลยพี่น้องเนี่ยแสดงว่าบ่ธรรมดานี่ก็รูปปูพี่น้องอันนี้ก็หัวปูนี่ก็แมนนี่ครับแมนเบิดเลยพี่น้องนี่รูปปูทั้งนั้นเลยครับนี่ขากันแท้หน้าเนี่ยนี่ครับนี่ก็แมนนี่ตัวนี้ก็แมนครับนี่ครับพี่น้องก็เลยอยากให้พี่ให้น้องได้เบิ่งถึงภาวะโรคร้อนผลกระทบนะครับเนาะช่วงนี้อากาศร้อนภาวะโรคร้อนเกิดจากยังแน่ไล่ยาไล่โยกเกิดจากยังแน่ก็ให้ไปศึกษาเอาใน Google นะพี่น้องเด้อเคยมีกะบ่ขอลงรีเทลในรายละเอียดอยากให้พี่น้องฮู้ว่าถ้าอุณหภูมิห้อมแล้วสัตว์นี่ก็อยู่บ่ได้กันคนนี่ก็อยู่บ่ได้กันครับเอาล่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ให้พี่น้องส้มแค่นี้ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ